ลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Point to Point ซึ่งในวันนี้จะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กทูน่าประชาชนขอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2558ในเมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่16พฤษภาคมค่ะภายในยิมเนเซียม2มหาวิทยาลัยรามคำแหงนักตบลูกยางสาวทีมบางกอกกลัสวีซีชุดผสมทีมอะคาเดมี่สายดีมีคิวลงสนามโดยจะพบกับทีมไทยเดนมาร์กน้องเรือทีมร่วมสายเป็นนัดแรกนั่นเองโดยรายชื่อ6คนแรกของทีมมังกรกลัสวีซีนะคะนำโดยวิลาวันสัตยานุชิตวิทิตาบาลีวานิดาโคตรเรืองมาริวันปราบณรงค์พิชยาภักดอกกุหลาบกุญจีราคงมีเงินและทิคัมพรช้างเขียวเป็นตัวรับอิสระเริ่มที่เซตแรกนะคะเป็น BGVC ค่ะที่เปิดเกมบุกโดยวิลาวันสัตยานุชิตนะคะและมาริวันปราบณรงค์ขึ้นตีบอลหัวเสาทำแต้มให้เดอะแรบบิทวีเมนออกนำน้องเรือ11-9ค่ะจากนั้นน้องเรือมีการขอเวลานอกทางเทคนิคเพื่อปรับแผนการเล่นก่อนจะเป็นชิตพรกำลังมากที่เทคตัวขึ้นตบเสาซ้ายทำแต้มก่อนจะทำแต้มจี้ขึ้นมาเป็น19-18แต่ว่านักตบสาว BG นะคะอาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่าโดยเน้นจังหวะบอลเร็วเป็นหลักเร่งทำคะแนนก่อนเอาชนะน้องเรือในเซตนี้25-21พร้อมขยับขึ้นนำ1-0เซตมาถึงเซตที่2นะคะทั้ง2ทีมผลัดกันสูสีก่อนที่มาริวันปราบณรงค์จะเทคตัวขึ้นตบเสาซ้ายผ่านบล็อกหนองเรือพาทีมขึ้นนำ7-4ช่วงกลางเซตนะคะหนองเรือเกมรับเริ่มไม่นิ่งเปิดโอกาสให้วานิดาโคตรเรืองนะคะขึ้นตบหัวเสาทำแต้มหลายต่อเนื่อง17-11หลังจากนั้น BGVC เกมรับมาสะดุดในช่วงปลายเซตค่ะแต่กลับมาแก้เกมบุกได้ทันก่อนปิดเซตที่2ชนะทีมหนองเรือไปด้วยคะแนน25-21นำห่าง2-0เซตมาถึงเซตที่3นะคะหนองเรือเร่งเปิดเกมบุกออกนำในช่วงแรกทำให้ BGVC แก้เกมจากการเน้นบอลแรกก่อนจะพลิกกลับมาทำแต้มขึ้นนำ10-8จากนั้น BGVC ยังครองเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องนะคะนำห่าง17-15น้องเรือกลับมาปรับแผนเกมบุกจากสุทธิดามิ่งมิตรตะวันนะครับขึ้นตบหัวเสาก่อนจะพลิกตบเอาชนะทีมบางกอกกลัส VC ในเซตที่3ไปด้วยคะแนน25-23ไล่ตามมาเป็น1-2เซตและมาถึงเซตสุดท้ายนะคะทั้ง2ทีมผัดกันสูสีค่ะทำให้หนองเรือหาโอกาสเร่งทำแต้มแต่ยังตีติดบล็อกของมาริวันปราบณรงค์และกุญจิราคงมีเงินค่ะที่รักษาเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นทำให้ BGVC ออกนำ8-6หลังจากนั้น BGVC ยังครองเกมบุกต่อเนื่องทำให้หนองเรือต้องขอเวลานอกทางเทคนิคนะคะแต่ก็ยังปรับแผนการเล่นบอลแรกไม่ได้เปิดโอกาสให้พิมพิรามมึกขุนทดเทคตัวขึ้นตบเสาซ้ายลงแดนหลังเป็นแต้มให้ BGVCนำห่าง18-13และด้วยเกมบุกที่เด็ดขาดกว่าของทีมบางกอกกลัส VC นะครับทำให้ปิดเซตสุดท้ายตบเอาชนะทีมไทยเดนมาร์กน้องเรือไปด้วยคะแนน25-18สรุปผลนะคะทีมบางกอกกลัส VC ตบเอาชนะทีมไทยเดนมาร์กน้องเรือ
ไป3-1เซตด้วยคะแนน25-21 25-21 23-25และ25-18ประเดิมนัดแรกของสายดีสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กทูน่าประชาชนขอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2558นัดต่อไปของทีมบางกอกกลัสวีซีนะคะจะแข่งขันเป็นนัดที่2โดยจะพบกับทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพ2ในวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาที่ยิมเนเซียม2ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงวันนี้ก็เป็นวันที่เรารวมตัวกันวันแรกนะทอยก็เพราะว่าต่างคนก็ต่างซ้อมมาอยู่ครับพอตัวมีเดิลบล็อกเราก็ซ้อมอยู่ที่อุลิสอะไรเงี้ยแล้วตัวโค้งตัวอะไรส่วนมากก็อยู่ VG งั้นก็วันนี้ก็เหมือนกับได้ลงทีมนะวันแรกก็มีการผิดพลาดกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะงั้นเดี๋ยวกลับไปแก้ไขปรับปรุงแก้ไขไปนะแล้วก็ถือว่าวันนี้ก็ทุกคนก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะงั้นก็ถือว่าวันนี้ก็เก็บ3แต้มไว้ก่อนนะก็เดี๋ยวไว้ค่อยแก้ไขจุดบกพร่องทีละจุดไปเรื่อยๆฮะก็เป็นเรื่องการบล็อกการบล็อกแล้วก็การมิกอะไรอย่างเงี้ยนะการตบประพันธ์แน่นอนอะไรเงี้ยนะที่ต้องเสริมอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องการตีบอลหรือว่ารีเซฟอะไรเงี้ยนะนิดหน่อยนะก็คงจะพอมีเวลาที่แก้ไขได้กรุงเทพอันนี้กรุงเทพเราก็ไม่เห็นนะว่าทีมกรุงเทพมีใครบ้างงั้นเราก็ไม่ประมาทนะเตรียมพร้อมไว้ไม่ประมาททุกทีมนะฮะนะงั้นก็ค่อยๆแก้ไขไปนะก็คิดว่าเราน่าจะเล่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะวันนี้ก็ทุกคนก็เล่นเต็มที่แต่ก็มีผิดพลาดตรงบอลแรกค่ะก็ปรับบอลรับขึ้นแล้วก็บอลบล็อกค่ะอ๋อผิดพลาดเองค่ะตรงบอลรับแบบบางทีก็เกี่ยงกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะฝากแฟนๆวอลเลย์บอล BGBC นะคะช่วยมาเชียร์ที่สนามรามด้วยนะคะ